Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีพรับโลกครับก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะ2เดือนแรกของปีนะครับตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่3เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็น2เดือนแรกที่ดุเดือดมากสำหรับวงการอวกาศแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะการลงจอดดวงจันทร์ที่ในที่สุดปีนี้ก็มาถึงสักทีเพราะว่าพี่จำได้ว่าพี่เคยพูดไปว่าปี2022มั้งจะเป็นปีที่มียานอวกาศไปลงจอดดวงจันทร์เยอะที่สุดปรากฏว่าก็ไม่มีเลยก็มาเกิดขึ้นในช่วงก่อนโควิดแล้วก็เพิ่งกลับมาหลังโควิดเนี่ยก็คือปีนี้จริงๆนะครับอย่างแบบว่าโครงการแบชีสอะไรก็คือ2019เนาะก็คือไล่มานานมากๆตั้งแต่แบบหลายประเทศที่พยายามลงจอดดวงจันทร์ตั้งแต่ในช่วงแบบที่มันเกิดขึ้นลูกใหม่อะฮะที่เราเคยคุยกันใช่ๆๆแล้วแบบก็อย่างที่บอกแบบไอ้แบชีสแบบอะไรแบบมันไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็ไม่มีเจ้าไหนที่มันสําเร็จสักทีนึงถ้าไม่นับจีนแล้วก็ไม่นับหน่วยงานรัฐอะคือจะบอกว่าไม่นับหน่วยงานรัฐจักซ่าเองก็เป็นหน่วยงานรัฐเนาะสลิมเองก็เป็นหน่วยงานรัฐยานอวกาศสลิมที่เราพูดถึงเรียกไม่ได้ว่าสักเซส 100% เหมือนกันใช่สุดท้ายก็เหตุการณ์ก็ดำเนินมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะต้องเรียกว่ายังไงเนาะกลายเป็นว่าเราก็ได้เห็นการลงจอดดวงจันทร์แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังซึ่งใช้คำว่าทุกคนคาดหวังเพราะว่าตัวเราเองจะบอกว่าเราอันนี้แชร์ให้ฟังแต่ต้นรายการเนี่ยว่าจริงใจเลยอะว่าเราไม่ได้คาดหวังเว้ยเราไม่ได้คาดหวังว่า CRPS 1 Astrobotic Intuitive Machine CRPS 2จะสำเร็จด้วยซ้ำเราแบบเหมือนเราเผื่อใจไว้ตลอดว่าอย่างมากก็ partial success หรือว่าสำเร็จบางส่วนใช่ไหมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่พี่อยากมาคุยเนี่ยมันมีคนชอบบอกว่าทำไมโครงการ Apollo 50ปีที่แล้วไปลงจอดสำเร็จอย่างง่ายได้แต่ปัจจุบันแค่ส่งยานขึ้นไปยังทำไม่ได้เลยส่งยานง่ายขึ้นไปยังทำไม่ได้เลยซึ่งอ่ะพี่อาจจะลองแบบโยนๆให้ปั๊บลองแบบดีบังไอ้ทฤษฎีเนี้ยว่า50ปีที่แล้วยังส่งยานไปได้แต่ทำไมปี2024อ่ะไม่เห็นทำได้เลยแล้วปั๊บจะดีบังว่าไงถ้ามีคนมาพูดแบบนี้ต้องเล่าแบบนี้ฮะว่าคอนเท็กซ์หรือบริบทของการส่งอพอลโลกับการส่งอันนี้มันไม่ได้เหมือนกันเลยอะฮะคืออย่างแรกเลยอะฮะที่ผมรู้สึกว่าสำคัญมากคือลองไปดูงบประมาณถ้าเราลองกางงบประมาณขึ้นมาฮะการส่งอพอลโลทางโครงการฮะใช้เงินไปประมาณ200,000 ล้านดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกัน CLPS ทางโครงการนะฮะอยู่ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์คือมันห่างกันแบบร้อยเท่าอะฮะแล้วก็คือลองคิดดูอะฮะว่ามันแทนที่จะทํายานอวกาศโครงการอวกาศในราคา100บาทคุณต้องมาทําในราคาบาทเดียวอะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้า CLPS มันใช้เงินราคามูลค่าเท่ากันแล้วแบบไม่สามารถส่งคนไปได้อะไรเงี้ยฮะอันนั้นมันก็อาจจะยังพอแบบมีมูลในการเอามาด่าหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้มันคือแบบต่างกัน100เท่าแล้วแบบมันต่างกันตั้งแต่ในระดับฟิโลโซฟีของการทำงานแล้วจนกระทั่งระดับ implementation นะฮะว่าตอนที่โครงการอพอลโลมันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นจากการที่โอเคแบบทุกอย่างมันจะพยายามเน้น precision แบบดันทรัพยากรยังไงก็ได้ให้มันสุดมากๆแบบเอาทุกคนมารวมตัวกันเพื่อทำแบบ one optimal solution นะตอนนั้นเพื่อที่แบบจะสร้างยานอวกาศที่ดีที่สุดได้ก็คือลองสังเกตวิธีการทำงานกับหน่วยงานที่เป็น contractor ในช่วงนั้นนะฮะคือคนหลีทั้งหมดคือ NASA แล้วแบบใช้วิธีการแบบดีไซน์มาเป็นแบบวิธีการเดียวแล้วใช้วิธีการเดียวเป็น solution block แล้วก็โยนให้แต่ละฝ่ายไปเวิร์คโดยที่แต่ละฝ่ายก็เป็นเรียกได้ว่าเก่งที่สุดในประเทศในด้านนั้นแล้วในขณะที่CLPS อะฮะมันเน้นการใช้กลไกทุนนิยมมากกว่าก็คือมันไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบพยายามรวบรวมทรัพยากรที่แบบดึงคนที่เก่งที่สุดของประเทศขนาดนั้นมารวมตัวกันเพื่อทําภารกิจเดียวอ่ะฮะแต่มันคือการที่บอกว่าเอ้ยใครที่ทํางานด้านอวกาศเราจ่ายตังค์จ้างให้คุณทํา R&D แล้วก็แบบแลกกับการส่งของให้แบบนี้ซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นวินวิน2ฝ่ายก็ได้เพราะว่า
บริษัทอวกาศก็ได้ทุนมาทํา R&D อะไรเงี้ยฮะก็คือแบบยังไงมันถือว่าได้ซัพพอร์ตจากหน่วยงานรัฐแหละและในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐก็แบบเหมือนได้คนที่แบบมาส่งของให้ซึ่งก็ถึงแม้มันอาจจะสําเร็จไม่สําเร็จแต่ว่าแบบเงินที่เขาโยนลงไปมันไม่ได้เยอะแบบเยอะเท่าโครงการอพอลโลอะไรเงี้ยฮะน้อยกว่าแบบ100เท่าแต่มันก็มีโอกาสที่แบบมันจะส่งเสริมให้แบบตลาดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอวกาศมันโตขึ้นได้ก้อนนี้มันก็เลยต้องเข้าใจก่อนว่าโปรไฟล์ของมิชชั่นมันต่างกันมากๆมันไม่ได้แบบมาเทียบกัน1ต่อ1ได้โอเคเป็นคำตอบที่ยาวมากแต่ว่ามันครอบคลุมแหละแล้วมันก็ดูเป็นการตอบคำถามเนาะแต่ถ้าด้วยสไตล์พี่อ่ะเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเก็ทภาพว่าพี่จะตอบว่าอะไรพี่จะตอบว่าแล้วอพอลโลมันราบรื่นจริงๆหรอซึ่งมันเป็นการยิงกลับไปที่คำถามเลยนะว่าเราไม่ได้จะตอบคำถามคุณด้วยซ้ำอ่ะเราแค่อยากให้คุณ validate คำถามของตัวเองอ่ะว่าคำถามที่คุณถามเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าการที่คุณบอกว่าทำไมโครงการอพอลโล50ปีที่แล้วยังทำได้แต่ว่าทำไมทุกวันนี้การไปลงจอดถึงได้ดูยากลำบากอ้าวแล้วคุณไม่คิดหรอว่าตอนที่โครงการอพอลโลมันยากลำบากอะไรบ้างคุณรู้อะไรเกี่ยวกับโครงการอพอลโลบ้างมันเหมือนคุณเอาสถิติโครงการ CRPS หรือว่าการลงจอดปัจจุบันน่ะ5อันสมมุติ5อันแล้วเฟลเท่าสมมุติเฟล4อันสําเร็จอันนึงสมมุติเนาะแล้วคุณก็เอาข้อมูล1มาต่อกับ5แล้วก็บอกว่าทําไม1ที่คุณหยิบมาถึงได้ทําสําเร็จแต่ว่าอันที่คุณรวมกันเป็นก้อนว่า5อันน่ะถึงทําไม่สําเร็จมันตอบในเชิงอย่างนี้ได้จริงๆเหรอผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าปกติเวลาเรามองอพอลโลเราจะชอบมองมันเป็น1โครงการทั้งนั้นที่จริงๆโครงการอพอลโลมันเป็นแบบแทบจะเรียกว่าเป็นโปรดักต์อยู่แล้วอะฮะยังไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นแบบมูนแลนดิ้งเลยใช่แต่ว่าแบบโครงการอพอลโลมันเกิดขึ้นมาจากแบบMercury Gemini แล้วก็แบบโครงการอีกหลายอันของแบบทางฝั่ง JPL ด้วยของทางฝั่งอะไรที่แบบทำขึ้นมาเพื่อที่แบบจะเอามาเสิร์ฟสำหรับโครงการอพอลโลมันไม่ได้เป็นโครงการที่แบบมันเกิดขึ้นเดียวๆขนาดนั้นใช่แต่ว่าไอ้อพอลโลที่ว่าคือคนไปโฟกัสเฉพาะแค่อพอลโล11เท่านั้นแล้วเป็นอพอลโล11ในมิติที่ว่าในรูปเดียวก็คือรูปบัสอัลดรินไปยืนซึ่งไม่ใช่รูปนีออนสตองด้วยนะ เป็นรูปบัสอัลดรินเนี่ยไปยืนอยู่บนผิวดวงจันทร์แล้วก็ปักธงแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่คนมองโครงการอพอลโลว่าโครงการอพอลโลเป็นคนไม่ได้มองโครงการอพอลโลอย่างที่ป๊อปบอกว่า Mercury Gemini นะครับหรือว่าโครงการทดสอบอะไรต่างๆที่นักบินอวกาศตาย5คนในรอบแบบในรอบ10ปีอ่ะคือตายแบบเฉลี่ย2ปี1คนน่ะยังไม่รวมแบบคนอื่นที่ก็จะได้รับการสูญเสียอะไรต่างๆมากมายอาจจะมีแบบบริษัทซับคอนแทคเตอร์ที่ทำเชื้อเพลิงแล้วแบบเชื้อเพลิงระเบิดใส่หน้าเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าเรากลับไม่พูดถึงตรงนี้เลยอ่ะมันแปลว่าเฮ้ยเรากำลังเลือกสถิติอะไรบางอย่างเพื่อมาต่อสู้กับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่ออะไรนะเพื่อแค่จะมายืนยันว่าแนวคิดของคุณว่าอพอลโลไม่เคยไปดวงจันทร์จริงๆเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันแวลิดเท่านั้นหรอเราก็เลยไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้เขาพูดหลักการเหตุผลแบบนี้ขึ้นมาทำไมมันเหมือนที่ปั๊บเคยพูดใน EP ตอนก่อนเนี่ยว่าคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอพอลโลอื่นนอกจากอพอลโล11อ่ะพอบอกว่าอพอลโล12ล่ะแล้ว13ล่ะแล้ว14ล่ะแล้ว15ล่ะแล้ว16ล่ะแล้ว17ล่ะเขาก็จะคืออะไรอพอลโล17 is there any other apollo ใช่แล้วสิ่งเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาสำคัญในการสื่อสารโครงการอัตมิสซึ่งพี่มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่รู้ว่านาซาทำถูกหรือเปล่าที่มองว่าอัตมิสเป็นโครงการแบบพามนุษย์กลับไปลงจอดบนดวงจันทร์หรือว่าการสร้างเนราทีฟแบบนี้แต่ว่าพี่ว่านาซาเขาก็พูดออกมาอย่างตรงไปตรงมามากเลยว่าอพอลโลกับอัตมิสไม่เหมือนกันอัตมิสคือการไปเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มอะไรบางอย่างเพื่อส่งคนไปอยู่และเดินทางไปต่อไม่ใช่แค่ไปปักธงแล้วกลับพี่ว่าเขาพูดชัดเจนมากแต่ปั๊บคิดว่าทำไมคนถึงยังไม่เก็ทสิ่งนี้หรือมันมีอะไรที่มันเข้าใจยากตรงไหนคือพี่สงสัยเรื่องนี้มากแล้ว 3-4 วันที่ผ่านมา
เมื่อพี่แบบคือ30วันที่ผ่านมาพี่อ่าน Twitter เยอะมากอ่าน Facebook เยอะมากอ่านข่าวแบบ The New York Times อ่าน Space News อ่านอันเนี้ยเยอะมากจนพี่ตั้งคำถามว่าหรือว่าความพยายามของเราแม้กระทั่งกับ Space TH เองอ่ะมันจะไม่เป็นผลเลยที่เราต้องไปอธิบายว่าอพอลโลมันต่างจากอาร์เทมิสผมคิดว่าแบบภาพเปรียบเทียบในหัวมันอาจจะยากอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแบบจินตนาการว่าแบบการที่คนสมมติว่าเรามีพื้นที่กันดารที่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบระหว่างการที่แบบเอ้ยเราตั้งใจจะส่งคนเพื่อที่จะไปตรงนั้นให้ได้อะเทียบกับการที่บอกว่าคุณจะสร้างยังไงให้แบบคนสามารถแบบไปทำให้ตรงนั้นมันมีแบบว่าห้างสรรพสินค้าได้มันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะแล้วคำถามก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ว่าคุณจะทำภารกิจสองอย่างนี้ยังไงแต่มันคือแบบคุณจะใช้เงินยังไงด้วยจริงๆแล้วโครงการอาร์ทิมิสใช้เงินน้อยกว่าโครงการอพอลโลเยอะมากในขณะที่แบบเป้าหมายมันใหญ่กว่าแต่ผมรู้สึกอันนี้มันสื่อสารไม่เข้าใจนะผมรู้สึกแบบมันไม่ได้ถูกสื่อสารออกมาแบบชัดขนาดนั้นหรือแบบไม่แน่ใจว่าแบบมันสื่อสารออกมายากหรือเปล่าอะฮะคือแบบนี้ประเด็นเนี้ยมันเกิดมาจากการที่ว่าพี่อะมีโอกาสได้คุยกับ head of media หรือว่าหัวหน้าฝั่งสื่อของโครงการ Artemis ตอนที่ไปดูปล่อยที่สหรัฐอเมริกาก็นั่งคุยกันในรถกลับมาด้วยกันเขาก็คืออย่างแรกเลยคือพี่เล่าให้ป้าฟังแล้วล่ะว่าพี่ชื่นชมเขาชื่นชมแบบให้ฟังเลยอะว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเนื้อทีบหรือว่าวิธีการเล่าที่คุณสร้างขึ้นมาตอนที่คุณบอกว่าโครงการอาร์ตมิสอะถูกเลื่อนไปเพราะเราต้องการใช่เราต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักบินอวกาศอะมันเป็นเนื้อทีบที่ดีมากเลยนะแล้วพอเขาฟังอะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยยูก็รู้สึกว่ามันดีหรอใช่เราตั้งใจคิดมากเลยนะอันนี้คือมันเหมือนเขาอัพพรีเชตแล้วเขาเก็ตว่าเราจะบอกอะไรเขาอ่ะแล้วเราก็แบบเก็ตกันอยู่2คนโดยที่ก็ไม่เข้าใจนะว่าว่าทําไมมันถึงได้เป็นเนื้อทีฟที่ดีแล้วตอนที่ขับรถกลับมาคนเดียวนั่งคนเดียวแล้วเราก็คิดว่าว่ะทําไมมันถึงได้เป็นเนื้อทีฟที่ดีแล้วเราชอบนะแต่เราบอกได้เลยว่าเหตุการณ์เลื่อนอาร์ตมิสเนี่ยเราคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะยังไม่ทันได้ตามข่าวก็คือเขาเลื่อนจากปี2024ปีเนี้ยไปเป็นปี2025ปีหน้านะฮะภารกิจอาร์ตมิส2ที่จะส่งนักบินอวกาศทั้ง4ไปโคจรรอบดวงจันทร์อีกรอบนึงเนี่ยนะครับเขาเลื่อนโดยการให้เหตุผลว่าต้องการสร้างความปลอดภัยแบบเพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศจะได้มีเวลาเช็คกันมากขึ้นซึ่งคนไม่ค่อยด่าคนไม่ค่อยด่าแต่ทำไม CRPS คนด่าเจอพี่คนด่าเพราะคนไม่เข้าใจป่ะเพราะคนคือพี่ว่าคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจว่าทำไม CRPS มันต่างยังไงทีนี้พี่อยากหยิบประเด็นขึ้นมาอีกพูดหนึ่งตอนนี้จะเน้นเป็น discussion หน่อยนะก็คืออยากให้คุณผู้ฟังอ่ะคิดตามกันด้วยมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่มาคอมเมนต์ในเพจ SpaceTH ตอนที่พี่กำลังพูดเรื่องนี้อยู่เขาบอกว่าไหน JPL ลองแบบว่าโชว์ให้ดูสักไฟล์ดิส่งยานไปลงดวงจันทร์แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าที่มามันไม่เหมือนกันซึ่งพี่เองก็ไม่เคยคิดนะคือพี่ไม่ได้จะไปแตะ JPL ด้วยซ้ำว่าJPL จะต้องมายุ่งกับการสำรวจดวงจันทร์เพราะ JPL เขาไปไกลกว่านั้นมากบียอนมากไปดาวอังคารทำตัวโรเวอร์หย่อนลงมาจากสกายเครนที่เป็นระบบเชื้อเพลิงพ่นออกมาแล้วก็มีเครนเชือกสลิงค่อยๆลอยได้โรเวอร์ลงมาแล้วก็จังหวะที่พื้นล้อของตัวโรเวอร์แตะพื้นตัวสลิงก็จะต้องตัดแล้วก็ตัวสกายเครนก็จะต้องบินออกไปซึ่งในขณะเดียวกันยานอวกาศมา reconnaissance orbiter ก็จะต้องโคจรอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็รีเลย์สัญญาณของตัวโรเวอร์กลับมาที่โลกและในขณะเดียวกันตัวกล้อง high res บนตัวยานก็จะต้องบันทึกภาพคือแบบอะไรอะทำอะไรกันอยู่ต้องการอะไรแต่คือมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้นพี่อะก็มองว่าถ้าคนจะบอกว่าเทคโนโลยีการไปดาวอังคารมันล้ำมากเลยอ้าวแล้วคุณไม่คิดหรอว่าถ้าJPL มาทำยานไปดวงจันทร์เขาก็จะทำได้เลยโดยแบบโอ้ยง่ายๆชิวๆคือผมรู้สึกมันเป็นที่โรลด้วยป่ะฮะแบบมันไม่ใช่ว่าอ๋อแบบ
หน่วยงานพวกนี้ห่วยหรืออะไรอย่างงี้แต่แบบหน้าที่มันคนละอย่างกันระหว่างแบบการแบบพลักฟอนเทียร์การสร้างอีโคซิสเต็มอ่ะใช่ใช่ใช่มันเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบปั๊บกำลังจะแบบโอเคปั๊บทำสิ่งนี้ได้เก่งมากๆเลยแต่ปั๊บกำลังจะแบบฝึกน้องคนอื่นมาเพื่อทำงานที่ปั๊บเคยทำได้แล้วอาจจะจำเป็นต้องใช้แบบน้องแบบ 2-3 คนในขณะที่เป็นอาจจะเป็นงานที่ปั๊บทำได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับวงการอวกาศปัจจุบันไม่งั้นน่ะพี่จะบอกอย่างนี้ว่า NASA เองอ่ะก็จะไม่ไปทำลูน่าเกตเวย์เพราะ NASA เองมองว่าสถานีอวกาศบน Low Earth Orbit หรือว่าวงโคจรต่ำของโลกอ่ะเอกชนก็ทำได้แล้วถ้าจะทำแล้วก็มีพื้นที่ให้ทำมากมายให้มาทดลองได้มากมายบน Low Earth Orbit อยู่แล้วคนก็ไปทำลูน่าเกตเวย์ที่เป็นสิ่งที่มันยากกว่าแต่สุดท้ายพี่ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่เข้าใจอ่ะโง่หรือว่าอะไรนะคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่แม้กระทั่ง NASA เองหรือว่าบริษัทเอกชนต่างๆเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงด้วยซ้ำว่ามันอาจจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าทั้ง Apollo เองและทั้ง Artemis เองมันก็เป็นโครงการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ก็เออคือผมรู้สึกมันเป็น challenge เหมือนกันมันเป็นแค่อย่างที่บอกว่ามันเป็น challenge ในคนละแบบอะฮะแต่สุดท้ายมันก็เป็น challenge มันก็เป็นสิ่งใหม่ที่แบบมันไม่เคยเกิดขึ้นมาทั้งคู่ใช่แค่การที่แบบมันมี similarity อะไรที่แบบมันดูคล้ายคลึงกันมันไม่ได้แปลว่าแบบสิ่งนั้นมันเหมือนกันนะใช่ทีเนี้ยสุดท้ายแล้วป๊าบคิดว่าวัตถุประสงค์ของการที่พี่มาพูดแบบเนี้ยพี่ต้องการอะไรในแบบคือเราอะ dedicate podcast ตอนนึงอะขึ้นมาเพื่อพูดถึงประเด็นเนี้ยคิดว่าทำไปเพื่ออะไรมันเหมือนมาคือพอดแคสต์หลายๆตอนของเราอะฮะมันจะมีความเป็นแบบอินฟอร์มาทีฟประมาณว่าโอเคข้อมูลมันเป็นแบบนี้นะแบบไอตอนส่งยานอวกาศ2024ตอนที่มาอัปเดตตอนแรกของปีเลยฮะบอกว่าปีนี้มันจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วเราอาจจะอธิบายแบบก็เหตุผลบ้างแหละว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนตอนนี้มันคือมาลงลึกกันว่าโอเคจากสารตั้งต้นแล้วแบบจาก analysis ที่แบบเราพูดกันมาจริงๆแล้วแบบเลเยอร์ที่แบบมันลึกกว่านั้นที่เป็นกลไกหรือว่าแบบที่เราสามารถมองมันได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะมองมันยังไงแล้วแบบเราจะให้เหตุผลมันยังไงซึ่งแบบบางทีมันก็แอบเข้าใจยากเหมือนกันเพราะแบบมันซับซ้อนด้วยตัวของมันเองจะบอกว่าเป๊ะเลยเหตุผลนี้แต่ที่อยากเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะก็คือเราไม่เห็นตัวอย่างถ้าพี่พูดตอนนั้นอะว่าพี่ไม่เชื่อว่า CLPS 1และ2จะสำเร็จอะมันจะกลายเป็นว่าพี่อะดูแคลนความสามารถของงานอวกาศหรือแบบไปดูถูกวิศวกรเขาหรือว่าเอาคุณเติ้ลจะเอาอะไรมาบอกว่า CLPS 1และ2น่าจะไม่สำเร็จเพราะว่าที่ผ่านมายานลงจอดดวงจันทร์อเมริกาก็ไปทำได้อพอลโลก็ทำได้แต่คือเราอ่ะจะไม่ได้เห็นภาพว่าเมื่อมันเกิดงานขึ้นมาจริงๆอ่ะเมื่อตอนที่บริษัทแอสโตรบอติกอ่ะโครงการเพอร์กินเนาะ CRPS 1เนี่ยส่งยานขึ้นไปแล้วทุกอย่างดูราบรื่นมากปรากฏว่าลงใน Twitter อ้าวถังเชื้อเพลิงรั่ว5นาทีต่อมาเอ้ยน่าจะไปไม่ถึงดวงจันทร์นะ10นาทีต่อมาอุ๊ยน่าจะตกกลับมายังโลกนะมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบเมื่อสถานการณ์มันค่อยๆ develop ขึ้นมาปั๊บเราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่มันเป็นจริงๆแล้วอะเราจะไม่ได้มองแค่ว่าเหมือนเล่นพนันได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่าน yes no ขาวดำสูงต่ำอย่างเงี้ยแต่เราจะมองว่าปัจจัยที่มันนำไปสู่ความ partial success หรือว่าความสำเร็จที่มันสำเร็จเพียงแค่ครึ่งเดียวอะมันคืออะไรแล้วก็สุดท้ายนะมาเจอ CRPS 2เข้าไปนี่คือยิ่งแบบโอ้โหมีประเด็นที่มีเขาเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าก็มีเนาะว่าทำไมบริษัท Intuitive Machine เนี่ยถึงได้ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในขณะที่ตัวยานลงจอดเรียกได้ว่าแทบจะไม่ถ่ายจอเทเลเมทรีให้ได้เห็นเลยว่าเป็นว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาประกาศทีหลังบอกว่าตัวยานเนี่ยลงจอดสำเร็จแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจในขณะที่นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก
ด่ายับเลยบอกว่าสัญญาณเป็นแบบนี้แพทเทิร์นเป็นแบบนี้จะเอาอะไรมาสำเร็จใช่ไหมนะฮะสุดท้ายแล้วก็ยังเถียงกันไม่จบว่าสรุปแล้วการสื่อสารในยุคอัลติมิสเนี่ยมันจะเป็นยังไงดังนั้นตอนนี้สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เลยก็คือเราทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเป็นสื่อหรือว่าเป็นผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามเรากำลังเจออะไรที่มันใหม่มากๆในวงการอวกาศจนเราแบบอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นคืออะไรอ่ะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนแบบเปิดใจอ่ะว่าไม่ว่าเราจะเห็นอะไรหรือไม่ว่าเราจะได้ยินอะไรมามันไม่สามารถที่จะตัดสินสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการอวกาศปัจจุบันได้เลยนะฮะถ้าตอนนี้รู้สึกว่าดิสคัชชันมันบอกโหซีเรียสจริงจังมากอยากให้แบบนึกออกแค่เรื่องเดียวเลยว่าถ้าเจอคำถามที่มันไม่ make sense น่ะหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ make sense น่ะไม่ได้หมายความว่าคำตอบของเราอ่ะจะต้องไปทำให้มัน make sense แต่หมายความว่าให้เขาไปปรับคำถามของเขาอ่ะให้มัน make sense ก่อน อย่างเช่นถ้าคุณจะถามว่าทำไมโครงการอพอลโลถึงออกแบบการลงจอดแค่จำนวนเท่านี้ครั้งแต่ว่าทำไมอัลติมิสออกแบบจำนวนเท่านี้ครั้งเนี่ยคือมันเป็นคำถามที่อย่างน้อยพอตอบได้ด้วยหลักวิชาการแล้วมันโอเคที่จะตอบแล้วมันสามารถเขียนบทความช่วยเราด้วยแหละอย่างน้อยเราก็แบบว่าโอเคเขียนมีหัวข้อให้เขียนบทความแต่ว่าพอถามว่าทำไมโครงการอพอลโลเขาทำสำเร็จกันอัลติมิสทำไม่ได้ดูยากลำบากไปดวงจันทร์ไม่มีจริงคือเราไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆก็จะต้องไปเอาบทความนั้นมาตอบบทความที่บอกว่าทำไมอพอลโลถึงได้กลายมาเป็นแบบรวมยำเละของทฤษฎีสมคบคิดนะฮะก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับตอนนี้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะติดตามข่าวสารวงการอวกาศนะครับแล้วก็มาร่วมลุ้นกันว่า CLPS รอบหน้าเนี่ยแล้วก็กลางปีเนี่ยที่น่าจะได้เห็นการทดสอบใหญ่อีกครั้งนึงของตัวยานอวกาศ Starship ของ SpaceX เนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทาง Star Stuff Podcast นะครับบน thaipbs.com ครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็วิดีโอบน YouTube นะครับสำหรับใครที่อยากเห็นความซีเรียสจริงจังบนใบหน้าของพวกเรา2คนในตอนนี้นะครับก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสมเนินครับผมปั๊บเชฟพัฒน์อาชีวรังค์โปรครับลาคุณผู้ชมคุณฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH